คลิปนี้ผมจะมาลองเล่นและลองใช้งานการควบคุมหลอด RGB LED ที่อยู่บนบอร์ด ESP32 คิดและแจกโค้ดให้ทุกคนได้ลองนำไปทดลองเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจั๊ก DIY นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำการควบคุมหลอด RGB LED ที่อยู่บนบอร์ด ESP32 คิดโดยหลอด RGB LED นั้นจะประกอบไปด้วย LED 3สีอยู่ภายในได้แก่สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินเราจะใช้หลักการปรับความสว่างของหลอด LED แต่ละสีเพื่อให้ผสมกันออกมาเป็นสีตามที่เราต้องการตามหลักการของการผสมสีนะครับซึ่งถ้าดูจากวงจรที่ผมออกแบบไว้จะเห็นว่าในการควบคุมหลอด RGB LED นั้นเราจะต้องใช้พินของ ESP32 จำนวนทั้งหมด3พินและในวงจรนี้ผมออกแบบไว้ให้พิน D19 ใช้สำหรับควบคุมหลอด LED สีน้ำเงินพิน D18 ใช้สำหรับควบคุมหลอด LED สีเขียวและพิน D5 ใช้สำหรับควบคุมหลอด LED สีแดงสำหรับโค้ดที่จะใช้ในการทดลองผมจะแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ในคำอธิบายคลิปก็ให้ดาวน์โหลดลงไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้โปรแกรม Arduino เปิดขึ้นมาโดยโค้ดจะชื่อว่า ESP32 RGB LED เมื่อเปิดโค้ดขึ้นมาแล้วก็ให้เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ด ESP32 คิดเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็เลือกบอร์ดและพอร์ตให้ถูกต้องจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เปิดหน้าต่าง Serial Monitor ขึ้นมาคลิกไปที่ Clear Output แล้วก็เลือก Line Ending เป็น No Line Ending จากนั้นเลือก Baud Rate เป็น 9600 bit per sec ผมกดปุ่ม Reset บนบอร์ดไป1ทีเพื่อดูข้อความที่บอร์ดส่งออกมานะครับตรงนี้ผมเขียนโค้ดไว้ว่าให้บอร์ดรับค่า Duty Cycle จากทาง Serial Port จะเห็นว่าตอนนี้มีข้อความส่งออกมาบอกแล้วว่าให้ป้อนตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่0ถึง255เพื่อกำหนดความสว่างของหลอด LED สีแดงค่า0คือหลอด LED สีแดงจะดับส่วนค่า255คือหลอด LED สีแดงจะสว่างเต็มที่ 100% นะครับผมลองป้อนเลข200เข้าไปจากนั้นบอร์ดจะส่งข้อความออกมาให้เราป้อนตัวเลขความสว่างสำหรับหลอด LED สีเขียวผมลองป้อนตัวเลข50เข้าไปจากนั้นบอร์ดจะส่งข้อความออกมาให้เราป้อนตัวเลขความสว่างสำหรับหลอด LED สีน้ำเงินผมลองป้อนตัวเลข10เข้าไปเมื่อป้อนค่าครบทั้ง3สีแล้วบอร์ดก็จะทำการปรับความสว่างของหลอด LED แต่ละสีตามที่เราป้อนเข้าไปนะครับเมื่อจบการทำงาน1รอบบอร์ดจะส่งข้อความออกมาให้เราป้อนค่าความสว่างสำหรับหลอด LED แต่ละสีใหม่อีกครั้งก็ให้ทดลองป้อนตัวเลขค่าความสว่างของหลอด LED แต่ละสีเพื่อให้ได้สีตามที่เราต้องการนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการควบคุมหลอด RGB LED ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ